นอกจากนี้นะคะมีพฤติกรรมอะไรอีกการข่มขู่โดยตรงค่ะ Facebook จะตรวจสอบรายงานของถ้อยคำที่ใช้ข่มขู่อย่างละเอียดเพื่อระบุถึงภัยคุกคามที่ทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและสาธารณะการทำร้ายตนเองแล้วไปไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะ Facebook ไม่อนุญาตให้มีการส่งเสริมการทำร้ายตนเองแล้วก็ฆ่าตัวตายองค์กรที่เป็นอันตรายนะคะ Facebook ไม่อนุญาตให้องค์กรที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือการกระทำที่เป็นอาชญากรรมมีเพจใน Facebook อันนี้แขกก็ไม่แน่ใจว่า Facebook เนี่ยสามารถคัดกรองได้มากน้อยแค่ไหนการกลั่นแกล้งและก่อกวนพูดไปแล้วการโจมตีบุคคลสาธารณะอันนี้ก็จะถูกรีพอร์ตได้นะคะการกระทำอาชญากรรมต่างๆความรุนแรงและการหาประโยชน์ทางเพศความรุนแรงและการหาประโยชน์ทางเพศเพราะฉะนั้นการขายบริการทางเพศการเชิญชวนหรือการความพยายามที่จะซื้อบริการทางเพศบนหน้า Facebook ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎ Facebook มันก็ต้องดูนะคะคุณผู้ชมว่าFacebook มีความสามารถที่จะคัดกรองการกระทำเหล่านี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ Facebook ได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามเวลาเกิดเรื่องแบบนี้แบบที่เป็นข่าวว่ามีความพยายามจะจีบกันจะขอซื้อบริการกันแล้วก็ลวงกันออกมาทุบตีกันแบบนี้มันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเนี่ยไปสนับสนุนกฎหมายของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้องมีการควบคุมเนื้อหาใน Facebook นะจะต้องควบคุมไม่ให้มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยอ่ะก็ดูสิก็ Facebook เนี่ยมีแต่เรื่องแบบนี้มีคนโพสอะไรไม่เหมาะสมแล้วก็ท้ายที่สุดนำมาสู่การทำร้ายร่างกายกันแบบนี้เพราะฉะนั้นรัฐก็ควรจะเข้าไปสอดส่อง Facebook ด้วยได้ไหมนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่ไปสนับสนุนนะคะกฎหมายของการเข้ามาควบคุมเนื้อหาใน Facebook